ข้อมูลที่210นะครับพี่เลี้ยงช่วยดูนิดนึงว่าลูกเลี้ยงของตัวเองได้ออกมายังแล้วตอบด้วยนะครับว่าได้เท่าไหร่นะครับลูกเลี้ยงนะครับอ่อนยังไงต้องทำให้พี่เขาทำให้ได้นะเก้าจุดเท่าไหร่นะครับพี่77อันนี้พี่เปลี่ยนจากอะไรหาสลบใหม่ใช่ไหมครับผมก็คือเราไปแก้ไขที่ตัวจุดตัดนะครับนะฮะโอเคครับอาจารย์ได้ยังครับเท่าไหร่ครับเทพบอกให้เสร็จนะเพราะว่าพี่ก็ต้องไปเล่าให้ที่ประเทศเราฟังว่าวันนี้ได้ทำอะไรไปนะอย่างน้อยก็เดี๋ยวส่งเทพเดี๋ยวส่งผลการทดลองไปที่ประเทศลาวเลยนะฮะไปตามหลักสูตรนะครับหลักสูตรที่เรากำหนดไว้นี่ค่าแรก 9.77 ค่าที่2 10ขอค่าที่3ครับเทปได้ไหมยังเร็วเร็วเท่าไหร่ครับ 9.7 เลยนะครับ5นะครับ 9.75 ครับแปลงอะไรครับคือในตัวซอฟต์แวร์มันเป็นเซนติเมตรอยู่นะช่วยแปลงให้ผมเป็นเมตรต่อวินาทีกำลังสองครับ 12.6 ครับนะอ๋อโอเคนี่ก็ 2.6 โอเคอ๋อคุยกันระหว่างพี่เลี้ยงกับน้องเลี้ยงพอดีผมได้ยินอ๋อไม่ใช่ใช่ไหมโอเคอาจารย์คณิตศาสตร์มีอะไรให้ช่วยป่ะครับทำได้อยู่ใช่ไหมหรือต้องช่วยไหมเดี๋ยวใครมินตาลองดูสิของอาจารย์ไปถึงปลายทางยัง6ก็คือ10นะครับผมเอาแค่6ข้อมูลนะครับปกติตามหลักการของการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะครับเวลาเราได้ข้อมูลมามีหลายวิธีของการนำเสนอง่ายสุดคือเฉลยนะก็คือว่าเฉลยก็คือว่าเอามาเฉลี่ยกันเฉยนะฮะเฉลี่ยก็คือบวกการหารด้วยจำนวนนะครับพวกเราจะเห็นนะครับว่าไม่มีล็อกสเปคทุกคนทำสดๆร้อนหล่นบ้างเร็วบ้างคาดเคลื่อนบ้างยังไงก็แล้วแต่นะครับเราก็ได้ออกมา6ค่าเนี้ยพอมาเฉลี่ยกันนะครับพี่เสื้อแดงเมื่อกี้ถามว่ามันมีค่าเท่าไหร่ค่ามันออกมาแล้วฮะพอเฉลี่ยกัน 9.81 ถ้าปัดมาก็คือ82ปกติในประเทศไทยเนี่ยเราใช้ค่า G เนี่ยก็คือ 9.81 ฮะพวกเราทุกคนเป็นนักฟิสิกส์ได้หมดเลยฮะแล้วไม่ใช่นักฟิสิกส์แบบกลวงๆหรือขี้ขิวนะฮะคือแบบที่เราค้นหาด้วยตัวเองแล้วก็หาค่าเฉลี่ยออกมาอย่างเงี้ย
เด็กนักเรียนห้องหนึ่งมี40คนถ้าเขาสิบสิบข้อมูลมาเฉลยมาเฉลี่ยกันแล้วก็มาหาค่าเบี่ยงเบนค่าต่างๆตามหลักการของสถิตินะครับเราคาดว่าในอนาคตอีกประมาณไม่เกิน 2-3 ปีครับสิ่งที่เราอยากเห็นก็คือนักเรียนฟิสิกส์เป็นนักฟิสิกส์โดยจิตวิญญาณของเขาข้างในฮะตามที่อาจารย์คณิตศาสตร์อาจารย์ผู้หญิงบอกไปเมื่อกี้ว่ามันเป็นวิชาที่เข้าใจยากมันเข้าใจยากเพราะว่าเราสอนให้จำตามที่อาจารย์พูดนะครับแล้วพอจำแบบไม่เข้าใจมันก็ประยุกต์ไม่ได้นึกสถานการณ์ไม่ได้นะครับนี่คือที่มาและจุดประสงค์ของการสร้างวิธีการเรียนรู้ใหม่โดยใช้สื่อตัวนี้ครับเราอยากได้สังคมใหม่และเราคิดว่ามันน่าจะเป็นสังคมที่ยั่งยืนนะครับดังนั้นก่อนที่เราจะมาทำต่อนะครับเรามีการทดลองทั้งหมดเลยเนี่ยที่สร้างไว้จากภาษีของท่านนะครับไม่ใช่เงินของใครเพราะสทได้เงินจากกระทรวงศึกษานะครับก็มาจากภาษีของท่านนะครับสำหรับลูกหลานของท่านในอนาคตคือปีหน้าหลังจากที่กระบวนการวิจัยจบสิ่งที่เราคิดก็คือว่ากระทรวงประกาศใช้อย่างน้อยคือม.4 ม.4 ม.41 ม.ฮะ18การทดลองแล้วทำไงต่อเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าแผนการอันใหญ่ของเราคืออะไรนะครับก็คือตอนนี้เราเบรกก่อนครับนะฮะเพราะว่าข้างนอกนี้เขาเตรียมเบรกไว้เชิญครับนะและอีกประมาณสัก10นาที15นาทีดีไหมฮะ15นาทีแล้วกันเราเจอกันนะครับไปเรื่อยครับไปเรื่อยนั่นน่ะนะครับโอเคครับปลายล่างครับปลายล่างนี่ปกติไม่ต้องจับแต่นั่นเราทำการทดลองนะครับแต่ว่าโอเคเดี๋ยวจันไปที่โต๊ะก่อนแล้วกันว่าเทพเอาให้อาจารย์ชุดหนึ่งเมื่อกี้ผมแจกไป 2-3 ชุดนะให้อาจารย์แกะแล้วก็ประกอบนะครับเดี๋ยวอาจารย์รักคืนก็คือใส่ถุงมาเหมือนเดิมนะครับโอเคฮะการทดลองอันที่สองนี่คือการเคลื่อนที่แบบวงกลมนะครับอันแรกนี่ที่เราทำการทดลองไปคือความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเราสัมผัสอยู่ทุกวันมีผลอยู่ทุกวันกับตัวเรานะครับถ้าถามว่าหากโลกไม่มีแรงโน้มถ่วงจะเกิดอะไรขึ้นนะตัวเราจะลอยไม่แน่ใจว่ารูปร่างหน้าตาเราจะเป็นอย่างนี้ไหมมนุษย์จะเป็นอย่างนี้ไหมนะฮะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นแรงโน้มถ่วงมันก็มีเอฟเฟกต์มีบริบทมีข้อจำกัดที่ทำให้สิ่งมีชีวิตทั้งหลายดำเนินชีวิตตามปกติอยู่นะครับถามว่าถ้าไม่มีแรงโน้มถ่วงเราเดินได้ไหมเราเดินได้ไหมไม่ได้นะครับง่ายๆอย่างเงี้ยฮะถามว่าแรงโน้มถ่วงมันจำเป็นไหมจำเป็นมากถ้าไม่มีแรงโน้มถ่วงเราเดินได้ไหมการเดินของเราทำไงเราวางขาลงไปใช่ไหมฮะมันต้องมีแรงกดนะฮะมีแรงกดแล้วก็ถีบตัวเองไปข้างหน้ามีแรงเสียดทานมีอะไรดังนั้นถามว่าแรงโน้มถ่วงมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์โอเคเราวัดความเร่งโน้มถ่วงไปแล้วต่อยอดจากสิ่งที่เล็กๆที่เราทำไปเมื่อตอนช่วงแรกเนี่ยครับเราวัดค่า G ไปแล้วประมาณ 9.8 กว่าไปถึงสิ่งที่ใหญ่กว่าถ้าเรามองออกไปนอกโลกใกล้โลกมากที่สุดถึงสิ่งที่เราเห็นในเวลากลางคืนก็คือดวงจันทร์ดวงจันทร์นี่เราบอกว่าตั้งแต่พวกเราเด็กๆครับถูกสอนมาว่าดวงจันทร์นี่เป็นบริวารของโลกนะครับคำถามคือแล้วดวงจันทร์มีการเคลื่อนที่ไหมดวงจันทร์มีการเคลื่อนที่ไหมครับเคลื่อนที่เคลื่อนที่รอบโลกเคลื่อนที่เป็นรูปอะไรเป็นรูปวงกลมดวงจันทร์เป็นก้อนเคลื่อนที่เป็นวงกลมรอบโลก
แล้วทำไมไม่หลุดออกไปทำไมต้องเคลื่อนที่รอบโลกใครให้ค่าจ้างกับดวงจันทร์ที่ทำให้เคลื่อนที่รอบโลกชั่วนาตาปีค่าจ้างนี่มาจากไหนหรือใครไปบังคับนะครับใกล้ตัวความเร่งโน้มถ่วงเมื่อกี้แหละนะฮะที่เป็นบ่อเกิดมาจากตัวแรงโน้มถ่วงแล้วมันไปดึงดูดดวงจันทร์ให้โคจรรอบโลกนะครับเพราะจากสิ่งเล็กๆที่เด็กได้ศึกษามาก็มาต่อยอดว่าแล้วถ้าวัตถุจะเคลื่อนที่เป็นวงกลมเนี่ยมันจะต้องมีอะไรกับกระทําต่อมันถึงจะเคลื่อนที่เป็นวงกลมได้อันนี้การทดลองอันที่2นะครับก็คือการเคลื่อนที่แบบวงกลมพวกเราเอาง่ายๆนะครับสมมติเราขี่จักรยานเวลาเราขี่จักรยานไปบนถนนตรงขี่จักรยานไปบนถนนตรงนะครับเราก็ตั้งตัวจักรยานกับตัวเราเนี่ยในแนวดิ่งได้ใช่ไหมครับลองนึกภาพนะฮะขี่จักรยานขี่มอไซค์นะครับจักรยานยนต์เราตั้งตัวในแนวดิ่งได้คำถามก็คือเวลาเลี้ยวสมมติว่าเราเลี้ยวขวาเราเลี้ยวขวาเข้าวงเวียนนะครับเข้าวงเวียนวงเวียนอยู่ทางขวาของเราเราเข้าวงเวียนเพื่อที่จะวนกลับมาที่เดิมคำถามคือเวลาเราขี่จักรยานแล้วเลี้ยวโค้งเป็นวงกลมเราต้องทำยังไงถึงจะเลี้ยวโค้งได้คำถามที่เราทำกันทุกวันนะฮะพี่ผู้หญิงว่าไงครับเสื้อสีเทาเราต้องทำยังไงเวลาเราขี่จักรยานพี่ขี่จักรยานเป็นไหมครับเป็นนะขี่อยู่นะเพราะตอนนี้มันกำลังมาแรงนะฮะจักรยานออกกำลังกายเวลาเราขี่จักรยานจะเลี้ยวขวาก็ได้หรือเข้าวงเวียนเพื่อวนขวาภาพที่เราเห็นทุกวันนะครับแม้กระทั่งตอนที่เราBike for Mom, Bike for Dadเราก็เห็นว่าจักรยานเป็นพันๆคันเวลาเข้าวงเวียนนะครับจะเป็นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยหรืออนุสาวรีย์อื่นๆรถจักรยานทุกคันเนี่ยเวลาเลี้ยวโค้งสมมติว่าเลี้ยวขวานี่นะครับจะต้องทำไงฮะจะต้องเอียงตัวเองถามว่ายังคงตั้งตัวในแนวดิ่งเหมือนกับตอนที่เราขี่จักรยานตรงๆได้ไหมไม่ได้ถ้าใครตั้งตัวตรงๆเหมือนกับตอนที่ขี่จักรยานในแนวตรงเนี่ยเหตุการณ์นั้นมันบังคับบอกว่าคุณไปไม่รอดคุณไม่สามารถเลี้ยวโค้งได้นะครับถามว่าทำไมคนขี่จักรยานต้องเอียงตัวเอียงอย่างไรฮะจากในแนวดิ่งเวลาจะเลี้ยวโค้งนะเลี้ยวเข้าทางขวาเนี่ยก็คือเราต้องเอียงหัวเข้าหาตัวจุดศูนย์กลางใช่ไหมครับเอียงหัวเข้าหาจุดศูนย์กลางคำถามคือทำไมต้องเอียงด้วยเขาบอกว่าอย่างมอไซค์บิ๊กไบค์นะครับบิ๊กไบค์ก็ความเร็วสูงนะ200กว่าได้นะ200กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงบิ๊กไบค์เนี่ยเวลาหรือรถแข่งมอเตอร์ครอสทั้งหลายเนี่ยเวลาจะเลี้ยวโค้งขวานี่ครับสิ่งที่เขาทำก็คือเขาเอียงจนสร้างบางครั้งนักแข่งรถหรือคนที่ขี่บนรถเนี่ยไอ้ขาของเขาที่ใส่กางเกงที่ป้องกันเนี่ยนะครับแล้วมีเหล็กอยู่เนี่ยถ้าไปครูดกับพื้นเนี่ยนะครับมันจะมีประกายไฟได้คำถามคือนักขี่มอไซค์ทำไมต้องเอียงขวาทำไมต้องเอียงขนาดนั้นด้วยบอกว่าเอียงเพื่อเรียกร้องความสนใจเปล่าเขาไม่ได้เอียงเพื่อเรียกร้องความสนใจแต่เขาเอียงเพื่อเรียกร้องแรงสู่ศูนย์กลางเพราะว่าถ้ามันไม่มีแรงสู่ศูนย์กลางวัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมไม่ได้นั่นคือตามหลักสูตรของเด็กมอปลายทั่วไปจะรู้ถามว่าแล้วใครทำหน้าที่เป็นแรงสู่ศูนย์กลางถ้าคนที่เรียนไม่ได้เข้าใจคอนเซ็ปต์ก็เหมือนกับเป็นสูตรท่องจำว่าวัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมมีแรงสู่ศูนย์กลางคำถามคือใครเป็นแรงสู่ศูนย์กลางหรือใครกระทำหน้าที่นี้ไม่รู้เหมือนกันก็เหมือนคำถามที่บอกว่าประเทศไทยปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยสูงสุดฝ่ายปกครองคือใครนายกรัฐมนตรีแต่นายกจำเป็นต้องชื่อประยุทธ์ไหมฮะอีก2ปีข้างหน้าหรือปีข้างหน้าถ้าเป็นไม่มีอะไรสะดุดก็คือเป็นชื่อคนแต่ตำแหน่งนี่คือชื่อนายกเพราะฉะนั้นตำแหน่งสูงสุดของฝ่ายบริหารคือนายกแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครก็ต้องถามต่อว่าแล้วนายกปัจจุบันของประเทศไทยชื่ออะไรใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเหมือนกันก็คือวัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมจะต้องอาศัยแรงสู่ศูนย์กลางใครทำหน้าที่เป็นแรงสู่ศูนย์กลางนะครับ
เอาสิ่งที่แจกไปเมื่อกี้ครับถามว่ากรณีวัตถุชิ้นนี้นะครับที่แจกไปอาจารย์ลองเอาขึ้นมาดูนะครับแล้วก็จับเวลาทำการทดลองให้อยู่ตามมุมนะครับทางอ่านกันนิดนึงยาวของตัวเราเนี่ยไปชนกับหัวของคนอื่นเดี๋ยวจะเกิดอาการมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับก็คือถามว่าเราเรียนอันนี้คือการออกแบบนะครับออกแบบอุปกรณ์นี้ก็มา40กว่าปีเหมือนกันทำไมต้องเป็นจุกยางแน่นอนนะครับเด็กนะในห้องเรียนเด็กม.ปลายครับเป็นไปไม่ได้ที่เราจะบังคับให้เขาบอกว่าเฮ้ยอย่าโดนหัวเด็กนะหรือจะโดนหัวเพื่อนโดนแน่ๆเพราะฉะนั้นป้องกันไว้ก่อนก็คืออย่าให้มันแตกแล้วกันนะครับก็คือใช้เป็นจุกยางด้วยเหตุผลนี้นะครับแล้วเราก็เวียนนะครับวัสดุอุปกรณ์ราคาประมาณเท่าไหร่จันช่วงนี้จะลองตีราคาให้มันหน่อยไม่เกิน100บาทเต็มที่แต่เขาทำขายอาจจะแพงกว่าก็แล้วแต่แต่ว่าวัสดุมันเนี่ยต้นแบบไม่เกิน100แต่ไม่เกิน100ชุดเนี่ยมันสร้างความรู้ให้เด็กได้เป็น10ปีนะฮะถ้าไม่หายไม่ขายแล้วก็ได้ความรู้ครบแต่อะไรทำให้ห้องเรียนไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้ไม่รู้ไม่มีใครตอบได้ว่าทำไมห้องเรียนไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้หรือทำไมห้องเรียนถึงไม่ทำการทดลองนี้ไม่มีใครตอบได้เราก็เลยมาติดอาวุธโดยการว่าโอเคให้เด็กนักเรียนทำด้วยเครื่องก่อนถ้าเกิดทำด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วเขาก็ไปเบิกอุปกรณ์มาทำการทดลองเองก็ทำการทดลองตัวนี้ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าอะไรเลยครับสนามหญ้าได้ไหมครับห้องน้ำได้ไหมครับที่ไหนก็ได้นะก็เราก็เหวี่ยงฮะคำถามก็คือตอนนี้ที่พวกเราเห็นนะครับจุกยางกำลังเคลื่อนที่เป็นวงกลมรอบจุดศูนย์กลางก็คือตรงปลายของท่อ PVC ที่ผมจับอยู่นะครับถามว่าใครทำหน้าที่เป็นแรงศูนย์กลางให้จุกยางนี้เคลื่อนที่ใครถ้าใครคนนั้นไม่มีจุกยางเคลื่อนที่เป็นวงกลมไม่ได้ใครครับตัวเราเนี้ยทำหน้าที่ในการหมุนนะฮะหมุนในตัวท่อ PVC ด้วยหมุนแต่สิ่งที่บังคับให้จุกยางเคลื่อนที่คือเชือกถ้าเชือกขาดมันเคลื่อนที่เป็นวงกลมไหมครับถ้าเชือกขาดแล้วยังบังคับให้เคลื่อนที่เป็นวงกลมได้ไม่ต้องเรียนฟิสิกส์นะครับมันคือยิ่งกว่าวัดธรรมกายนะฮะนะครับก็อันนี้คือสิ่งที่นะครับเอาล่ะก็คือตัวเชือกบังคับให้วัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมเชือกถ้าหย่อนเชือกถ้าหย่อนนะครับอย่างเงี้ยเราบังคับให้วัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมได้ไหมครับไม่ได้เป็นลักษณะที่มันบังคับให้วัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมคือเชือกต้องตึงเราเรียกความตึงในเส้นเชือกภาษาง่าย tension ภาษาปากที่เราใช้กัน tension แปลว่าความตึงเครียดมีมากๆก็อาจจะมีปัญหาชีวิตนะครับอันนั้นคือเราต้องรู้จักดีแหละนะครับก็โอเคมีความตึงในเส้นเชือกความตึงที่ทำหน้าที่ในการบังคับให้วัตถุเคลื่อนที่ความตึงนี้เกิดขึ้นจากอะไรความตึงนี้เกิดขึ้นจากตัวห้อยไงครับตัวที่ห้อยอยู่ข้างล่างไงครับถ้าจำนวนน็อตที่ห้อยน้อยมันก็มีความตึงน้อยถ้าจำนวนน็อตมากความตึงก็มากความตึงเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับน้ำหนักของตัวน็อตตัวน็อตมันมวลน้ำหนักมันจากไหนคือเอา g เมื่อกี้ที่คูณหาได้ครับเอามาคูณเข้าไปมันก็กลายเป็นน้ำหนักแล้วก็ทำหน้าที่เป็นแรงตึงแล้วก็บังคับให้วัตถุนี้เคลื่อนที่เป็นวงกลมการทดลองนี้สอนนักเรียนว่าไอ้ตัวแรงศูนย์กลางที่ว่าเนี่ยฮะที่จับต้องได้ง่ายๆเนี่ยครับมันมีค่าเนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรและมันเกี่ยวข้องอะไรกับการเคลื่อนที่ของตัวจุกยางนะครับกลับไปที่รถจักรยานยนต์เมื่อกี้ถามว่ารถจักรยานยนต์เนี่ยเวลาเขาเลี้ยวโค้งนะครับเลี้ยวขวาสมมติเลี้ยวขวาเข้าวงเวียนเนี่ยมีบางครั้งที่โค้งเดิมเนี่ยเคยเลี้ยวได้อยู่ด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่พอฝนตกเลี้ยวได้นะครับลองนึกภาพสภาพจริงไม่ได้เราต้องชะลอความเร็วนั่นแสดงว่าไอ้ตัวแรงที่เคยบังคับให้มันเคลื่อนที่เป็นวงกลมได้
พอมีการเปลี่ยนเกิดขึ้นมีสภาพเปลี่ยนไปความเดิมไม่ได้แล้วนั่นแสดงว่าความเดิมต้องเกี่ยวข้องและสิ่งที่การทดลองที่จะให้นักเรียนศึกษาก็คือความเร็วของการเคลื่อนที่ของวัตถุมีความสัมพันธ์ยังไงกับตัวแรงเราเรียกจุดจากจุดนี้นะครับไปถึงจุดยานว่ารัศมีรัศมีการเคลื่อนที่คือเหมือนกับรัศมีของวงเวียนนะครับถ้าวงเวียนมีรัศมียาวๆการเคลื่อนที่มันก็จะปลอดภัยแต่มันก็จะกินเนื้อที่เยอะสร้างต้องใช้เนื้อที่เยอะนะครับแต่ถ้าเราต้องการเนื้อที่เล็กๆในการสร้างวงเวียนรัศมีมันก็สั้นความเร็วมันก็ต้องมีการควบคุมไปใช้ความเร็วมากๆเหมือนกับโค้งยาวๆไม่ได้นะครับทั้งหมดนี้คือคอนเทนต์ที่ปรากฏตรงนี้เราสอนเด็กม.4เรื่องมันก็ยุ่งยากอยู่แล้วนะและยังจะบังคับให้เด็กเนี่ยจำนั่นก็ทำให้เด็กเนี่ยเบื่อหน่ายจะดีไหมครับคือถ้าให้เขาสัมผัสด้วยตัวเขาเองทำการทดลองสักครั้งหนึ่งเป็นทักษะเป็นสกิลนะครับงั้นถ้าทำการทดลองจริงๆก็คือนี้ในความจริงเราสอนครูฮะเราอบรมครูอาจารย์เมื่อกี้ที่บอกว่าถ้าอบรมครูเมื่อไหร่เชิญอย่างเงี้ยครับคือเราสอนให้สั่งทักอาทำก่อนได้ด้วยถามว่าจำเป็นต้องเป็นครอบ PVC ไหมฮะอุปกรณ์ชนิดนี้ไม่จำเป็นปวดนี้ก็ได้ครับเราเจาะรูก็ทำได้นะครับจับอันนี้ก็ได้ใช่ไหมน็อตจำเป็นต้องเป็นน็อตไหมฮะไม่จำเป็นแหวนทองคำได้นะฮะถ้ารวยอ่ะเนาะเนี่ยเอามาสักสี่ห้าวงนะครับอะไรก็ได้เอามาห้อยนะครับไอ้นี่จุกอะไรก็ได้ที่มันไม่ทำให้หัวแตกแล้วเนี่ยเราทำได้แล้วที่ทำเวอร์ชวลอันนี้ขึ้นมาก็คือว่าจุดประสงค์คือถ้าเด็กรู้เราเชื่อว่าเด็กต้องไปเบิกอุปกรณ์ทำการทดลองถ้าครูไม่มีกุศโลบายเนี่ยคือถ้าครูไม่มีอุปกรณ์เราก็ไม่เชื่อว่าถ้าสมมติเด็กเนี่ยเราไม่เชื่อว่าถ้าเด็กไปขออุปกรณ์การทดลองจากครูแล้วเนี่ยครูจะตอบคำว่าไม่มีเราไม่เชื่อเพราะโดยจิตวิญญาณของครูเนี่ยถ้าหาไม่ได้ก็ต้องสร้างเองสร้างไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีการที่ทำให้มีได้เพราะฉะนั้นเราพยายามจะสร้างสังคมของการเรียนรู้ใหม่ที่ทำให้เกิดการทดลองทั้งเวอร์ชวลทั้งเรียลนะครับการนำเสนอประมาณปีกว่านี้เราพยายามจะบอกผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียการทดลองนี้ว่าการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ม.ปลายว่าการวิจัยนี้หรือการสร้างสื่อการทดลองบทวิจัยนี้ไม่ได้มีจุดประสงค์เข้าไปแทนที่เพราะเดี๋ยวประชาชนจะเข้าใจผิดครับว่าต่อไปนี้ประเทศไทยไม่ต้องทำการทดลองแล้วไปทำการทดลองบนเครื่องก็ได้ถ้าทำการทดลองบนเครื่องได้เราก็ทำอาหารบนเครื่องได้เราก็กินบนเครื่องได้และเราก็ตายบนเครื่องได้เครื่องไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของชีวิตเพราะเครื่องคอมพิวเตอร์คือมนุษย์สร้างขึ้นเครื่องมันเป็นระบบที่เราใช้ประโยชน์จากมันแต่เราไม่ได้เป็นผู้รับใช้ของมันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันเป็นแค่แรงจูงใจตามร่วมสมัยเพราะวันนี้เราต้องยอมรับว่าสื่อที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สื่อที่ใช้สื่อสมัยใหม่ไม่ว่าเป็นแท็บเล็ตไม่ว่าเป็นโมบายมันเป็นสิ่งที่เด็กเข้าถึงแล้วเป็นเพื่อนกับเขาเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเป็นเพื่อนเขาก็ต้องผ่านเครื่องมือเหล่านี้นะครับเราปฏิเสธไม่ได้เราผู้เป็นนักการศึกษาทั้งหลายเนี่ยถ้าเราอยากเป็นเพื่อนกับเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของเราเราต้องผ่านท่อของตัวมือถือหรือท่อของตัว Android เข้าไปเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าไปเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยได้รับการเรียนรู้แต่สิ่งที่เราได้แน่ๆคือพอเขาทำการทดลองเวอร์ชวลเสร็จแล้วเขาคงไม่ได้หยุดที่ตัวเวอร์ชวลอย่างเดียวเขาต้องมีการทดลองจริงชีวิตจริงปฏิบัติได้จริงนะครับเดี๋ยวนำเสนอเวอร์ชวลตัวนี้นิดนึงครับก็สำหรับเรื่องการเคลื่อนที่แนววงกลมนะครับจะแบ่งออกไป2ตอนนะครับโดยที่ตอนแรกนะครับเราจะศึกษาความสัมพันธ์นะครับระหว่างเวลาที่มันใช้ในการเคลื่อนที่กับตัวแรงนะครับที่อาจารย์นำไม่ว่าแรงเข้าสู่ศูนย์กลางนะครับในที่ก็คือจะขึ้นอยู่กับจำนวนน็อตที่แขวนนะครับว่าจำนวนน็อตมากเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่
30รอบที่มันเคลื่อนที่เนี่ยมากขึ้นหรือน้อยลงอย่างไรนะครับและมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับโดยที่วิธีการทดลองนะครับทดลองพี่เลี้ยงมาประกบเลยฮะเปิดได้เลยมาเล่นบาสเพื่อเลยครับพี่เลี้ยงบาสครับจับสถานที่เลยครับแล้วก็รบกวนอาจารย์ทุกท่านเปิดการทดลองรอบที่หนึ่งก่อนนะครับที่เดิมโอเคฮะจะลองเปลี่ยนดูนะครับมันจะเป็นสิ่งที่ควบคุมถ้าเป็นมือเราควบคุมโดยการใช้มือเนี่ยเป็นตัวควบคุมมาความถี่แต่ถ้าเป็นเครื่องมันจะมีอยู่ทางขวานะครับตัวสีเขียวสีแดงเป็นการเพิ่มลดความถี่นะครับถามว่าเลยครับหลวงพ่ออาจารย์ดูตรงนี้ก่อนนะครับในการทดลองนี้นะครับเราจะควบคุมค่าหนึ่งนะครับก็คือรัศมีในการเคลื่อนที่ของตัววงกลมอันนี้นะครับถามว่าเราควบคุมยังไงนะครับเราควบคุมโดยการตรงนี้นะครับบริเวณนี้นะครับจะมีตัวคลิปอยู่เหนือคลิปจะมีตัวป้ายตัวสีน้ำเงินนะครับถ้าเราเพิ่มน็อตนะครับสังเกตถ้าเราเพิ่มน็อตไอตัวเชือกตัวนี้จะยืดออกนะครับตัวคลิปอะครับสังเกตที่ตัวคลิปที่บนหน้าจอนะครับว่ามันจะมีการเลื่อนลงเลื่อนขึ้นเวลาเราเพิ่มมวลกับลดมวลของตัวน็อตนะครับเราก็ต้องทำการเพิ่มนะครับอันนี้คือเพิ่มแรงหมุนให้ตัวคลิปเนี่ยอยู่ในตำแหน่งเดิมทุกครั้งที่เราทำการทดลองหรือทำการเปลี่ยนน็อตนะครับสรุปนะครับเอาน็อตออกก่อนสมมติเอาน็อตออกนะครับเอาน็อตออกหนึ่งตัวน็อตประมาณหนึ่งตัวเนี่ยปรากฏว่าตอนนี้คลิปนะครับสังเกตที่บนจอนะครับที่หน้ากระดานเนี่ยคลิปที่ไปติดอยู่ข้างบนถ้าคลิปติดข้างบนอย่างนี้ใช้ไม่ได้เพราะว่าความสัมพันธ์ของแรงมันไม่ได้ตามที่เราต้องการดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือตอนนี้ความถี่ของการหมุนของเราเนี่ยมากไปนั่นก็คือหมายว่าเราต้องไปลดที่ตัวแถบสีเขียวเพื่อจะแถบสีเขียวนี่คือลดถ้าเพิ่มก็คือสีแดงดังนั้นถ้าพอไปลดเนี่ยครับถ้าความถี่มันสอดคล้องกับความเป็นไปของความสัมพันธ์นี้ตัวคลิปก็จะลงมาอยู่ตำแหน่งเดิมก็คือห่างออกมาจากปลายข้อมือสีประมาณ1เซนนะฮะนั่นคือการทดลองของเราในการทดลองจริงเราก็ต้องควบคุมแบบนี้เหมือนกันนะครับก็คือเวลาเราใช้มือเวียนเราก็ต้องทำให้คลิปตัวนี้ต่ำกว่าปลายข้อประมาณ1เซนเหมือนกันนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราให้องค์ความรู้กับเด็กนะฮะอย่างนี้ครับถ้าสมมติว่าคลิปไม่ไปติดไอ้ตัวแรงตึงในเส้นเชือกก็จะทำหน้าที่เป็นแรงสูตรสุดกลางนั่นก็คือแรงสูตรสุดกลางมาสอดคล้องกับความถี่ความถี่ก็คือจำนวนครั้งที่มันเคลื่อนที่ได้ในหนึ่งวินาทีนะครับวิธีการที่เราจะต้องมีเพื่อนการทดลองที่ทำคนเดียวไม่ได้การทดลองจริงนะครับทำการทดลองคนเดียวไม่ได้ถ้าเวอร์ชวลทำการทดลองคนเดียวได้ในทดลองจริงเนี่ยคนที่เหวี่ยงก็เหวี่ยงไปอีกคนนึงมายืนห่างๆแล้วก็มองครับแล้วเริ่มต้นจับเวลาโดยใช้นาฬิกาจับเวลานะครับสมมติว่าเราใช้20รอบเราก็นับไป1 2 3 4 20รอบได้เวลากี่วินาทีก็บันทึกไว้ครับนะอันนี้คือการทดลองเป็นในการทดลองที่อย่างน้อยต้องมี2คนนะครับเป็นการสร้างการร่วมไม้ร่วมมือในการทำงานนะครับต่อเลยครับครับก็สำหรับการบันทึกค่านะครับที่เราต้องทำก็คือวัดเวลาที่มันเคลื่อนที่ครบ30รอบนะครับครบ1รอบ1รอบก็คือสมมุติเราเริ่มนับตรงนี้นะครับเช่นอันนี้เริ่มอันนี้คือเคลื่อนที่กลับมาซ้ำที่เดิมก็จะเรียกว่าครบ1รอบตัวโปรแกรมก็จะเซตให้ว่าเราต้องจับเวลาที่ไอตัวจุดกล้องเนี่ยนะครับเคลื่อนที่กลับมาซ้ำที่เดิมทั้งหมด30รอบอันนี้ก็จะได้ค่าตัวนี้1ค่านะครับข้อมูล1ค่าแล้วเราก็จะทำการเพิ่มจำนวนน็อตคือตัวโปรแกรมเนี่ยจะฉลาดกว่าคนที่ใช้ทำการทดลองจริงตรงที่ว่ามันหยุดแค่30ใช่ไหมฮะพอ30มันสต็อปที่ตัวเวลาแล้วก็เวลาไปบันทึกเลยครับแต่ถ้าทำการทดลองจริงเราต้องจับเองนะครับลองดูนะ
ก็สำหรับวิธีการกดจับเวลานะครับเราสามารถกดเอาเมาส์มาคลิกที่ปุ่มด้านขวาของตัวนาฬิกานะครับหรือจะกดตัวคอนโทรลนะครับคือปุ่มด้านซ้ายสุดของตัวคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับแล้วก็รีเซ็ตค่านะครับคือเอาเมาส์มาคลิกที่นาฬิกาจับเวลาด้านซ้ายก็ได้นะครับหรือว่าจะกดตัวชิปก็ได้นะครับการทดลองแรกนี่เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอะไรกันเลยครับเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่นะครับกับตัวแรงก็คือคาบกับแรงการทดลองอันแรกนี่คือคาบกับแรงนะครับคาบก็คือเวลาของการเคลื่อนที่ครบ1รอบนะครับกับแรงที่ดึงหรือแรงตึงในเส้นเชือกนะครับโอเคพี่เลี้ยงลองช่วยดูน้องเลี้ยงตัวเองครับนะเราต้องการทดลองดูมีข้อมูลกี่ค่าครับต้องการ5ค่าครับ5ค่าเราฟิกอะไรไว้ฟิกรัศมีในการเคลื่อนที่นะครับโอเคในรอบแรกนั้นรัศมีมีความยาวคงที่นะครับตอนที่1รัศมีคงที่นะครับก็คือความยาวของเส้นเชือกจากปลายข้อไปจนถึงจุดยางนะครับมีค่าคงที่นะครับจดบันทึกเลยแล้วเดี๋ยวลองไปเขียนกราฟดูช่วยหน้าตาของกราฟเป็นยังไงนะครับใช้เวลาสักประมาณ20นาทีนะครับลองดูการทดลองอันแรกครับซึ่งไปเลยครับค่าแรกนะครับรอบของน็อต2ตัวเนี่ยใช้เวลาไป 60.21 3ตัว49 4ตัว 42.66 5ตัว 37.75 6ตัวก็คือ 34.62 นะครับดูผิวเผินตรงนี้คือแค่จำนวนตัวน็อตกับเวลาเวลาของการครบรอบ30รอบนะฮะมันลดลงจริงไหมฮะลดลงถ้าเวลาลดลงแสดงว่ามันเคลื่อนที่เร็วขึ้นหรือช้าลงครับระยะทางเท่าเดิมเวลาคือจำนวนรอบเนี่ยมันเท่าเดิมนะฮะแต่เวลามันน้อยลงแสดงว่ามันเร็วขึ้นช้าลงเร็วขึ้นมันบอกเราอย่างนั้นแต่ความสัมพันธ์ที่เราจะเอามาศึกษาก็คือ1จากตรงนี้ครับเราอยากรู้ในช่องถัดมาถ้าช่องถัดมาก็คือ T เอา T ก่อน T ตัวนี้คือคาบหายยังไงครับ30รอบใช้เวลา 60.21 1รอบใช้เวลาเท่าไหร่มันจะตัวอย่างของป.4 ป.5 เนาะเอามาหารนะครับหารก็คือเอา 60.21 หารด้วย30ใช้เครื่องคิดเลขเลยครับนะทุกท่านที่มีข้อมูลอยู่ใช้เครื่องคิดเลขตัดเลยนะฮะก็คือเอา 60.21 หารด้วย30ได้เท่าไหร่ป้อนครับเราต้องป้อนเองไม่มีการเซตค่าโดยระบบเราได้เท่าไหร่เราต้องใส่เองนะครับโอเคแม้กระทั่งตัวทศนิยมนะครับเวลาเราสอนเด็กในห้องเรียนนะครับตัวทศนิยมนั้นเราก็ไม่ได้ใช้อย่างนี้เราจะมีวิธีการก็คือเราจะมีบอกว่า
เลขนัยยะสำคัญคืออะไรสิ่งที่เชื่อถือได้คืออะไรเพราะการสอนวิทยาศาสตร์เนี่ยข้อมูลที่เราเชื่อถือได้มันต้องมีหลักการเราไม่ได้กดจากเครื่องคิดเลขแล้วเชื่อคิดเลขเครื่องคิดเลขนะครับมันจะมีหลักการของมันแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้พูดถึงตรงนั้นเอาไว้ก่อนต่อไปครับช่องที่2ก็เหมือนเดิมก็คือ49หารด้วย30ได้ 1.6 ต่อมาเลยครับกดเลย 42.66 นะครับหารด้วย30รอบก็ได้เวลาเท่าไหร่ใส่ลงไปเราเรียกเวลาพวกนี้ว่าค่าดูเหมือนว่าไอ้คำว่าค่าเป็นวิชาการพวกเรารู้ไหมครับว่านักเรียนเนี่ยเรียนในห้องเรียนนะครับตั้งแต่ประถมเลยเขาเรียนหนึ่งคาบเหมือนกันคาบนี้วิชาคณิตศาสตร์คาบนี้วิชาภาษาไทยหนึ่งคาบมีเวลาเท่าไหร่ครับปัจจุบัน50นาทีสำหรับเด็กมพื้นฐานก็คือหลักสูตรพื้นฐานป.1ถึงป.12เนี่ย50นาทีถ้ามหาลัยก็คือแล้วแต่ใช่ไหมจันหนึ่งชั่วโมง2ชั่วโมงก็คือเป็นคาบเหมือนกันคาบคืออะไรเวลาของการเคลื่อนที่ครบ1รอบนะครับมันก็ไม่ได้ไกลตัวอะไรนะครับโอเคพอได้คาบเสร็จสิ่งที่เราสนใจก็คือช่องถัดมาช่องถัดมานี่คืออะไรครับจะโลกคาบยกกำลังสองก็คือเราสนใจเวลาตัวนี้ยกกำลังสองก็ไม่ต้องไปใช้มือครับใช้เครื่องเลขนั่นแหละนะยกกำลังสองนะครับใส่ลงไปนะครับแล้วก็ป้อนเข้าไปแล้วต้องป้อนเองนะครับเอาตัวเลขที่อยู่ในช่องถัดมาเนี่ยก็คือไปยกกำลังสองทุกค่าแล้วก็ใส่ลงไปในช่องถัดไปต่อไปครับพอได้ที่กำลังสองเสร็จช่องถัดไปช่องอะไรนะเป็นส่วนกลับของค่า t กำลังสองก็คือ1ส่วน t กำลังสองก็เอาตัวเลขเนี้ยไปหารโดยเอา1เป็นตัวตั้งแล้วก็เอาตัวนี้ไปหารได้เท่าไหร่ใส่ลงไปครับครับพอเราทำการทดลองเนี่ยครับจุดประสงค์ตรงนี้ก็คือในห้องเรียนในห้องเรียนเนี่ยสิ่งที่เราสอนเด็กก็คือมีตัวแปรต้นตัวแปรต้นก็คือตัวจำนวนน็อต2ตัว3ตัว4ตัวตัวแปรตามก็คือสิ่งที่เก็บข้อมูลก็คือเวลาที่เราจับได้นะครับเราอยากรู้ความสัมพันธ์ว่าความสัมพันธ์นี้เป็นยังไงก็คือใช้กราฟอีกแล้ววิชาฟิสิกส์เนี่ยก็บอกแล้วว่าถ้าขาดคณิตศาสตร์
ไปไม่รอดมีคนเทียบไว้นะว่าหากวิชาฟิสิกส์เป็นกษัตริย์นะครับคณิตศาสตร์นี่ก็คือเป็นราชินีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้คือเราต้องมาเขียนกราฟเหมือนเดิมเพื่อดูความสัมพันธ์ก็มากำหนดสเกลก่อนนะฮะความสามารถอันแรกหรือทักษะแรกคือการกำหนดสเกลโดยตัวแปรต้นกับตัวแปรตามตัวแปรต้นก็คือแกนนอนก็คือตัว F นะครับที่เขียนจำนวนน็อตเราก็เขียนไป2ตัว3ตัว4ตัวอะไรเงี้ยก็ว่าไปถ้าอย่างอาจารย์โลดใส่ไว้อย่างเงี้ย1ตัว2ตัว3ตัวนะครับถ้าใส่อย่างเงี้ยนะครับอาจารย์ดูบนหน้าจอผมให้คะแนนเนี่ยเอาคะแนนของเฉพาะช่องนี้ก่อนช่องกำหนดสเกลเนี่ยฮะผมให้ไม่ถึง5จาก10ทำไมเนื้อที่คุณมีเยอะแยะคุณมีสนามเยอะแยะแต่คุณเล่นอยู่กระจุกหนึ่งแล้วทำให้ผู้ดูข้อมูลกีดเนี่ยฮะมันเล่นฟุตบอลนะครับเล่นฟุตบอลไปเล่นอยู่กระจุกหนึ่งแต่ฟุตบอลมันกว้างสนามฟุตบอลกว้างนะครับเพราะฉะนั้นก็คือควรต้องมีการใช้สัก2ช่องนะครับ2ช่องหนึ่งตัว2ตัวอะไรเงี้ยก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วก็ไปกำหนดแกนตั้งครับนะฮะอาจารย์ก็กำหนดของอาจารย์ไปนะครับในเครื่องนะครับเดี๋ยวลองดูว่าเทรนของข้อมูลชุดนี้แนวโน้มของข้อมูลชุดนี้มันจะมายังไงนะครับลองดูการตั้งเนี่ยคือตัวเวลาก็คือ1ส่วน t กำลัง2นะครับ1ส่วน t กำลัง2แล้วก็แกนนอนนี่คือจำนวนน็อตก็คืออาจจะ2ช่องตัวนั่นอ่ะ1ตัวมั้ย2ช่อง1ตัวแล้วก็2ตัว3ตัวเนี่ย2 3 4 5ตัวสุดท้ายคือ6ใช่ไหมฮะ6โอเคอย่างนี้ถือว่าข้อมูลเนี่ยใช้เนื้อที่ครบนะครับก็โอเคไปพอจุดเลยครับประมาณการเราดินสอมาเขียนนะครับเอาละครับพวกเราดูนิดหนึ่งพวกเราดูอันนี้คิดว่ากราฟน่าจะเป็นอะไรฮะเส้นไหลเส้นตรงเส้นโค้งตรงไหมฮะตรงเอาแม่ท่านลองมาทาบดูยังไม่ข้อมูลเลยฮะมันเป็นเส้นตรงซึ่งกว่าเด็กทำการทดลองในทุกขั้นตอนไม่ว่าขั้นตอนทดลองจริงหรือทดลองเสมือนนี่นะครับกว่าได้ข้อมูลแบบนี้มันค่อนข้างจะลำบากแต่สิ่งที่เราต้องการสอนเด็กทั้งประเทศกำลังโวยวายกำลังร้องเรียกก็คือว่าเด็กไทยเรียนแล้วคิดไม่เป็นเราต้องการให้เขาคิดเป็นนะครับคิดก็คือว่าพอได้ข้อมูลอย่างเงี้ยสิ่งที่เขาต้องทำก็คือแปลค่าข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลตัวนี้ว่ามันกำลังบอกอะไรกับเราการแปลผันมี2แบบง่ายๆเด็กๆเลยครับก็คือแปลผันตรงกับแปลผกผันอย่างความรักระยะทางเนี่ยมันแปลผันยังไงกันครับอาจารย์เลยอะแล้วแต่คู่เอาระยะทางก่อนสมมติคบกันมาสัก5ปีคบกันมาสัก5ปีแล้วไปไกลขึ้นจากเดิมเดิมที่อยู่ใกล้ๆแล้วก็ไกลขึ้นถ้า5ปีเนี่ยมันกำลังจะเริ่มเบื่อแล้วมั้งอาจจะรู้สึกดีขึ้นนะครับแต่ว่าเอาประเภทที่ใหม่ๆเลยแล้วกันนะสมมติว่าพบกันใหม่ๆครับเวลาเขาถึงมีคำพูดบอกว่าความรักเนี่ยความใกล้ชิด
กับความห่างกันออกไปนะครับความรักมันก็เจือจางลงนะครับอันนี้คือความสัมพันธ์ระหว่างความรักกับระยะทางความรักกับเวลาก็น่าจะมีความสัมพันธ์อยู่เหมือนกันอันนี้คือเรากำลังพูดถึง1ส่วน t กำลัง2การแปลข้อมูลตัวนี้สิ่งที่เด็กเนี่ยที่เราฝึกเด็กก็คือเด็กจะต้องแปลข้อมูลให้ได้ว่าตัวแรงสู่ศูนย์กลางครับ F ก็คือแรงสู่ศูนย์กลางเนี่ยมันแปรผันตรงกับ1ส่วน t กำลัง2 1ส่วน t กำลัง2อะไรก็ตามที่แปรผันกับ1ส่วนอีกอย่างยกกำลัง2อย่างเช่นแรงแปรผันโดยตรงกับ1ส่วน r กำลัง2เราเรียกมันว่า inverse square law และในโลกใบนี้ของเราเนี่ยมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันแปรผันตาม inverse square law ฮะแรงสูงกลางก็แปรผันตาม inverse square law เหมือนกันคือกดกำลัง2ถกผันเราเรียกชื่ออย่างนั้นกดกำลัง2ถกผันเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปบอกเด็กเด็กทำการทดลองวิเคราะห์ข้อมูลหาข้อมูลจนลงข้อสรุปได้ว่าในการทดลองตอนที่1ก็คือแรงสู่ศูนย์กลางนั้นแปรผันโดยตรงกับ1ส่วน t กำลัง2มากกว่านั้นก็คือเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนรัศมีในตอนที่2นะครับซึ่งเนื่องจากเวลาเรามีไม่มากนะครับก็คือในการทดลองเนี่ยมันจะครบทั้ง2ตอนแล้วสุดท้ายของสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่เด็กที่สุดได้ก็คือแรงสู่ศูนย์กลางตัวเนี้ยมันแปรผันตรงกับ1ส่วน r กำลัง2ด้วยนะ r ก็คือรัศมีนะครับรัศมีที่เขาเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ไปสู่แรงสู่ศูนย์กลางนะครับสิ่งที่ปลายทางสุดของการสอนก็คือเราอยากสอนเด็กว่าสิ่งที่คุณต้องรู้ก็คือบทบาทของแรงสู่ศูนย์กลางที่กระทำต่อวัตถุเนี่ยไม่ว่าวัตถุนั้นจะเป็นอะไรแรงสู่ศูนย์กลางนั้นเกิดขึ้นจากอะไรก็แล้วแต่ทุกคนหรือทุกครั้งที่มีแรงสู่ศูนย์กลางเกิดขึ้นเนี่ยมันมีค่าแปรผันกับความเร็วกำลังสองแปรผันตรงนะครับแล้วก็ผกผันกับตัวรัศมีนะครับนั่นคือสิ่งที่เราจะบอกเขานะครับรู้แล้วสำคัญยังไงก็ในชีวิตประจำวันของเราก็มีการเคลื่อนที่วงกลมอยู่มากมายที่เขาต้องมาใช้หรือนอกจากชีวิตประจำวันในห้องแลบในห้องทดลองหรือความสัมพันธ์อื่นๆที่เราต้องมาใช้ก็คือใช้ตัวนี้ในการอธิบายนี่คือการเคลื่อนที่อันหนึ่งในกลศาสตร์ของวิชาฟิสิกส์ครับเพราะฉะนั้นการวิจัยครั้งนี้ก็คือตอนนี้ที่เมื่อกี้เรียนให้ทราบไปแล้วก็คือเรามีการทดลองอยู่ทั้งหมด18การทดลองนะครับ16การทดลองเนี่ยสำหรับม.4ทั้งม.ก็คือ2เล่มเราเรียนม.4ปัจจุบันนี้คือ2เล่มเล่ม1กับเล่ม2เป็นกลศาสตร์หมดอีก2เรื่องก็คือเป็นการศึกษาลึกซึ้งเพื่อทำโปรเจกต์ก็คือทำโครงงานนะครับก็จะมีเรื่องของการหมุนนะแล้วก็การกลิ้งของแม่เหล็กสิ่งที่เราคิดไว้สำหรับประเทศไทยเราฮะสำหรับการศึกษาของวิชาฟิสิกส์ก็คือว่าเราอยากให้ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนของวิชาฟิสิกส์แบบยั่งยืนเราไม่เชื่อว่าถ้าทำเสร็จม.4 ม.5 ม.6แล้วไปประเคนให้กับห้องเรียนแล้วห้องเรียนทุกโรงเรียนเนี่ยจะทำมันจะล้มเหลวแบบเดิมนะฮะล้มเหลวแบบเดิมก็คือว่าการทดลองมีครบแต่ด้วยเหตุผล108ธรรมการไม่ทำเราก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเอางี้เราเอาบุคลากรด้านการศึกษาคือครูเนี่ยครับมาเป็นพันธมิตรมาสร้างชาติด้วยกันดังนั้นแผนการของเราคือพอเราทำการทดลองนี้เสร็จกระบวนการวิจัยปีนี้เสร็จประกาศใช้ทั่วประเทศสำหรับม.4ในขณะเดียวกันเรากำลังหาพันธมิตรโดยการพยายามจับมือกับภาควิชาเหมือนของอาจารย์อาจารย์ชื่ออาจารย์สอนสุขใช่ไหมฮะสอบพรโอเคอาจารย์พรสุขนะครับถ้าเกิดภาควิชาเทคโนโลยีอย่างเงี้ยฮะคุยอยู่คุยมา2ที่แล้วมอสนานาอีกที่นึงประสานมิตรอีกที่นึงเมื่อล่าสุดแล้วก็กำลังเปิดรับอยู่ว่าใครก็ได้ที่มีความต้องการพัฒนาชาติไทยในระบบของการศึกษานี้โดยที่เราไม่ซื้อเราไม่พึ่งพาคนอื่นเขาแต่เราประกาศว่าเราเป็นเจ้าแรกที่เราทำนอกจากประเทศไทยทำประเทศไทยใช้เราอยากเป็นเพื่อนกับกลุ่มอาเซียนด้วยกันนำไปใช้ได้ไม่ต้องซื้อฟรีนะครับดังนั้นสิ่งที่เราอยากทำก็คือว่าอบรมครูเพื่อให้สร้างเป็นงานยากนะครับอบรมครูเพื่อให้สร้างเป็นเนี่ยโดยเอาเนื้อหาทั้งหมดที่เราสร้างไว้เนี่ยไปอบรมครูเพื่อให้สร้างเป็นเนี่ย
ไม่ง่ายแต่ไม่มีอะไรที่มันทำไม่ได้เราเชื่อว่าถ้าเราจับมือกับมหาลัยแล้วสร้างหลักสูตรแล้วอบรมครูสัก 2-3 ปีครูสร้างได้เอาล็อตแรกสัก30คนนะฮะเนื้อหาที่เหลือของการทดลองของม.5 กับม.6ถ้าเรามีครูทำได้สัก30คนทั่วประเทศปี2ปีเสร็จครับแล้วเราไม่เชื่อว่าพอครูสร้างได้เสร็จแล้วมันจะหยุดแค่ตัวการทดลองเมื่อกี้พี่เขานำเสนอว่าน่าจะมีคล้ายๆกับการตอบแทนรางวัลหรือโบนัสเหมือนเกมนะครับทั้งหมดนี้เราต้องคิดร่วมกันว่าทำยังไงที่การทดลองของเราเนี่ยมันสนุกเหมือนกับตัวเกมนะครับจะต้องมีการแข่งขันจะต้องมีเวทีของการประกวดซึ่งอันนี้สิ่งที่เราฝันจะทำภายใน3ปีข้างหน้านี้นะครับเราเชื่อว่าถ้าครูโรงเรียนมีส่วนเกี่ยวข้องในการมีส่วนได้ส่วนเสียในการแข่งขันนั้นเวทีตัวนี้มันจะไม่มีวันจบในวันที่สร้างเสร็จมันจะยั่งยืนนะฮะก็อันนี้คือแผนการของเราคือตอนต่อไปคือการทดลองที่เหลือของม.5 ม.6 หรือการทดลองของม.ต้นการทดลองวิชาอื่นที่มีบริบทคล้ายกันก็สามารถขยายผลโดยการใช้อบรมครูให้สร้างเป็นเราคิดว่าถ้ามหาลัยที่จับมือกับเราแล้วสร้างหลักสูตรนี้แน่นอนในเบื้องต้นเราอบรมครูเพื่อสร้างเป็นแต่นักศึกษาของมหาลัยนั้นก็สามารถเรียนรู้ได้เป็นวิชาหนึ่งเพราะวันนี้นักศึกษาเนี่ยครับออกจากรั้วมหาลัยมาจบ4ปีปริญญาตรีครับมาพร้อมกับความรู้ที่มีอยู่ต้องใช้คำว่าที่มีอยู่นะฮะทุกคนไม่เท่ากันแต่ถ้าไปปรากฏตัวในห้องเรียนสิ่งที่เด็กต้องการคือความเก๋าทางวิชาการผสมกับความเก๋าทางด้านเทคโนโลยีนะครับแน่นอนถ้าคุณครูปัจจุบันนี้ออกจากรั้วมหาลัยมาปรากฏในห้องเรียนบอกว่าฉันค้น YouTube ได้เด็กก็บอกว่าฉันก็ค้นได้ครูบอกว่าฉันค้นจากเว็บไซต์ได้เด็กก็บอกว่าฉันก็ค้นได้แล้วดีไม่ดีเด็กอาจจะค้นได้มากกว่าด้วยครูบอกว่าฉันสร้างได้เด็กบอกอันเนี้ยฉันสร้างไม่ได้สู่พบให้แล้วกันยอมให้เป็นครูทุกวันนี้ปัญหาหนึ่งก็คือเด็กไม่ยอมรับความเป็นครูของครูโดยมีความรู้สึกว่าครูไม่ได้รู้อะไรมากกว่าเขาสิ่งที่ครูรู้เขาก็สามารถรู้ได้แล้วมันก็บานปลายมาถึงว่าเราเกิดความไว้วางใจกับระบบ ICT ทุกคนฝากอนาคตไปกับเครื่องพวกเราลองดูนะครับเราสไลด์กันเนี่ยสไลด์จอนี้นะครับสำหรับประเทศไทยผมไม่รู้ที่ประเทศลาวเป็นยังไงนะครับตอนนี้เราสไลด์จอกันวันนึงไม่รู้กี่ชั่วโมงแต่ลองถามแบบไม่ตั้งใจนะครับปล่อยให้เขาสไลด์ไปสักพักนึงแล้วพอหยุดเมื่อกี้คุณสไลด์มาชั่วโมงนึงคุณได้อะไรบ้างเขาบอกเขาไม่ได้มีหน้าที่รับรู้เขาฝากอนาคตไว้กับเครื่องแต่งานถ้าเขาอยากรู้เดี๋ยวเขาก็สไลด์ใหม่แปลงเราสไลด์ทุกเวลาแต่เราไม่เก็บข้อมูลอะไรเลยสู้เอาเวลาที่ไปสไลด์หน้าจอแล้วไปท่องดูสิ่งต่างๆที่คนอื่นเขาลงไว้เนี่ยรู้แม้กระทั่งว่าหมอเปรมไปจับมือถือแขนหรือผูกข้อมือกับเด็กม.5ไปรู้ทำไมก็ไม่ทราบถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่เราไม่รู้เลยนะฮะไอ้รู้เพราะอะไรระบบโซเชียลมีเดียก็เหมือนกับถ้าเมื่อก่อนนี้เคยมีคนมาซุบซิบนินทาให้ผมฟังว่าเนี่ยหมอเปรมไปทำแบบนี้ไม่เหมาะสมนะฮะอันนี้คือเป็นการซุบซิบนินทาเฉยๆแต่ปัจจุบันนี้ซุบซิบนินทากลายเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะมันเป็นโซเชียลมีเดียเป็นสิทธิอันชอบธรรมนะฮะก็เลยกลายเป็นปัญหาอย่างที่เห็นจะดีไหมถ้าเราปล่อยให้สมองนั้นว่างเปล่าแล้วให้สมองทำหน้าที่ของการเป็นสมองที่ดีนะครับเพราะทุกวันนี้เนี่ยเราถูกเทคโนโลยีครอบงำพอสมควรจนทั้งสมองไม่ได้ว่างเปล่าไม่มีเวลาคิดถึงคนที่เรารักไม่เวลาคิดถึงลูกไม่มีเวลาคิดถึงคนที่อยู่รอบตัวเราแต่เรามองจอนั่นยังไม่เลวร้ายเท่ากับเรานัดคนมาเจอกัน 2-3 คนนะฮะพอเจอกันเรียบร้อยเซฮัลโหลเสร็จเรียบร้อยต่างคนต่างอยู่ในโลกของสี่สี่เหลี่ยมของตัวเองอันนี้เลวร้ายมากฮะนะครับก็เลยไม่รู้ว่าใครกำลังครอบครองใครนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูในอนาคตที่เราอยากให้เป็นก็คือให้เยาวชนฉลาด
ฉลาดพอที่จะใช้เครื่องไม้เครื่องมือ ICT ระบบ ICT ทั้งหลายเนี่ยให้เป็นด้วยและนี่คือความสามารถหนึ่งของบุคคลที่จะเป็นบุคคลพึงประสงค์ในศตวรรษที่21เป็นข้อหนึ่งฮะคือใช้ ICT อย่างฉลาดฮะเราเห็นไหมครับว่าเวลาเครื่องไม้เครื่องมือออกมาอย่าง Apple ออกมาแต่ละรุ่นเนี่ยโอ้โหทุกคนดีใจมากนะฮะไปรออย่างกับสาวกเลยนะฮะนะครับแต่ในขณะเดียวกันประเทศที่เจริญแล้วกำลังเจอปัญหาภัยพิบัติของไอ้มือถือเนี่ยแหละครับแล้วก็มาคอนโทรลกันโปเกมอนออกมาได้ไม่นานใช่ไหมโปเกมอนโกเป็นไงครับประเทศที่ผลิตเองนะฮะเจอปัญหาแล้วญี่ปุ่นผู้ผลิตเองฮะเจอปัญหาแล้วพอกับประเทศตัวเองมีการกำหนดทันทีเลยคอนโทรลทันทีว่าไอ้นี่ทำได้ไอ้นี่ทำไม่ได้แต่ตอนไปผลิตใช้เพื่อต่างประเทศเขาเนี่ยไม่กำหนดจนถ้ามีการจี้ปล้นเกิดขึ้นนะครับไม่มีอะไรหรอกครับที่มันจะให้ประโยชน์อย่างเดียวด้านเดียวเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราเป็นพ่อแม่เป็นผู้ปกครองเป็นครูบาอาจารย์เป็นนักวิชาการเป็นใครก็แล้วแต่เยาวชนประเทศไทยต้องฉลาดพอในการที่จะใช้เป็นใช้อย่างถูกต้องใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราคิดจะสร้างโลกของการเรียนรู้ใหม่ในอนาคตสำหรับประเทศไทยโดยพื้นฐานคือเราสร้างเองเรามาร่วมกันสร้างนะฮะโดยที่ไม่ต้องไปนำเข้าเราจะได้กล้าพูดได้ว่าคนไทยคิดคนไทยทำเพื่อบริบทของคนไทยใช้แล้วก็แบ่งให้เพื่อนบ้านใช้ด้วยนะครับนั่นคือสิ่งที่เราคิดครับก็คงจบในการนำเสนอผลงานอะไรทั้งหมดวันนี้นะครับถ้าพวกเรามีอะไรก็ติดต่อกันได้เดี๋ยวโลกช่วยให้วิธีการติดต่อไว้นิดหนึ่งนะครับครับก็คือ30คนนี้ในเฟสต่อไปนี้คือสร้างเป็นเลยฮะเช่นก็คือเราอบรมตั้งแต่วันแรกสมมตินะครับที่ผมออกแบบหลักสูตรอยู่ตอนนี้คือรอบละประมาณ30วันเอาครูปฏิบัติการครูที่สอนวิชาฟิสิกส์นะครับแต่เป็นวัยรุ่นมีหัวใจสมัยใหม่มีหัวใจแบบปิ๊งสามารถอยู่ในแรงกดดันได้เพราะว่ามันต้อง10กว่าวันนะฮะที่เราอบรมตั้งแต่วันแรกที่มีพื้นฐานแค่ใช้เครื่องคอมเป็นแต่เรามาสอนให้เขาใช้แฟลชวาดรูปเคยมีทั้งสารและศิลป์นะฮะต้องวาดรูปเป็นแล้วสุดท้ายไปถึงปลายทางต้องโปรแกรมเป็นโปรแกรมมิ่งไงฮะอัลกอริทึมทั้งหลายสอนง่ายเพราะฉะนั้นคิดว่าครั้งหนึ่ง10วันเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยประมาณสัก 5-6 ครั้ง 2-3 ปีจนทั้งสร้างเป็นพอสร้างเป็นแล้วเนี่ยสมมติการทดลองของม.5 เรื่องแรกครับเอาเรื่องเลนการทดลองเรื่องแสงกลุ่มนี้ 2-3 คนรับจ็อบจากสวทไปอาจารย์ได้พัฒนาสร้างอันนี้มากลุ่มนี้สนใจเรื่องนี้ไปสร้างมาเราให้เงินเราไปดูแลควบคุมแล้วส่งผลผลิตมาเป็นสมบัติของชาติเราก็ไปใช้ในม.5 ต่อม.5 ต่อไปจนจบเป็นม.6 ต่อม.6 จบเรามาคิดระบบแข่งขันกันซิว่าคุณครูเนี่ยที่สร้างไปเนี่ยจะมีการออกแบบยังไงที่ทำให้ระบบโบนัสเกิดขึ้นในการเรียนรู้ตามโลกสมัยใหม่ฮะสิ่งเดียวที่เกมครองใจเยาวชนรวมมาถึงผู้ใหญ่ด้วยก็คือความบันเทิงการชาเลนจ์การท้าทายมันไม่ให้มากกว่านั้นนะฮะตั้งแต่เมื่อก่อนสมัยผมวัยรุ่นน้องชายผมเล็กๆเขาติดเล็กนาล็อกเล็กนาล็อกเนี่ยเราเคยตั้งชื่อให้มันเป็นโรคนรกเพราะมันทำให้เด็กเนี่ยติดกันงงแงมฮะมาถึงวันนี้นอกจากเล็กนาล็อกก็ยังมีเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปทำให้การศึกษาเนี่ยมันฟินตามภาษาวัยรุ่นเนี่ยฮะมันฟินได้ก็คือมันต้องมีสิ่งเดียวกันและองค์กรใดองค์กรหนึ่งหรือกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งสร้างให้สำเร็จนะครับเราต้องมาสร้างร่วมกันทุกภาคส่วนนะครับครับเ
ครงการวิจัยของผมไม่จำกัดบุคคลว่าเป็นราชการหรือไม่ราชการสิ่งที่พิสูจน์ทราบได้ตอนนี้นะครับในปีที่ผ่านมาที่ผมไปทดลองใช้นะครับใช้โรงเรียนเอกชนทั้งหมดเลยทำไมครับไม่ใช่ว่ามาเห็นอาจารย์ว่าอยู่เอกชนภาคเอกชนก็เลยมาเข้าข้างเปล่าสมมติฐานของผมก็คือสสวทผมได้ติดกับโรงเรียนปทุมคงคาครับอาจารย์ในนี้มีใครที่ไม่รู้จักโรงเรียนปทุมคงคาบ้างครับไม่มีโรงเรียนขนาดใหญ่นะครับ 5,000 คนแต่ผมไม่สามารถไปทำการทดลองใช้อะไรในโรงเรียนปทุมคงคาได้ทั้งที่ผมนั่งคุยกับผู้อำนวยการอย่างสนิทสนมมากด้วยบริบทของคำว่าราชการจะมีปัญหาเยอะเพราะฉะนั้นด้วยเหตุผลนี้การทดลองปีแรกของผมไม่อยากสะดุดผมเลยไปใช้กลุ่มของคาทอลิกนะครับมาปีที่2เนี่ยตอนนี้กำลังทดลองโดยการวัดศักยภาพกดลดยกระดับก็คือไปคิดคะแนนเลยฮะคิดคะแนนในการตัดเกรดปีนี้ก็คือประมาณ30โรงภาคใต้โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามฮะเอกชนหมดเลย3จังหวัดชายแดนนะครับยะลานราธิวาสปัตตานีผมกับโล่เนี่ยฮะไปก็ยังไม่รู้ไปได้กี่รอบจนกระทั่งมีอะไรเกิดขึ้นนั่นเอกชนหมดในส่วนกลางเนี่ยก็เป็นส่วนใหญ่เป็นเอกชนอยู่แต่มีสปท.บางส่วนด้วยเงื่อนไขของวิจัยมันบังคับว่าจะต้องคละกันเราก็โอเคมาครับนะเพราะฉะนั้นอาจารย์มั่นใจได้ว่าเมื่อถึงวันที่เราเปิดหลักสูตรนี้เราเปิดโอกาสให้ใครก็ได้ที่เป็นคนไทยได้มาพัฒนาการเรียนการสอนของประเทศไทยด้วยความจริงใจผมยังชื่นชมพี่เขาว่าพี่เขาตอบมาตอนต้นชั่วโมงที่เราเจอกันว่าไม่ใช่ครูไม่ใช่นักงานนักวิชาการไม่ใช่อาจารย์แต่มาเรียนรู้ด้วยความสมัครใจมีคำถามเพิ่มเติมนะคะแต่อาจจะยังคิดไม่ออกตอนนี้นะคะท่านอาจารย์ปรามก็ให้หมายเลขติดต่อเบอร์โทรศัพท์ไว้แล้วนะคะก็สามารถดำเนินการสอบถามเพิ่มเติมได้ในภายหลังนะคะก็ในวันนี้เราจะเห็นได้ว่าเราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้ในส่วนของนวัตกรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็มีแนวโน้มที่ว่าเราจะมีโอกาสมีสิทธิ์มีส่วนในการที่จะร่วมมือร่วมใจกันในการที่พัฒนาเพิ่มเติมนะคะขอขอบพระคุณอาจารย์รามนะคะติวารีผู้อำนวยการสาขาฟิสิกส์นะคะสถาบันส่งเสริมการสาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะสสวท.แล้วก็คณะนะคะที่มาให้ความรู้แล้วก็นวัตกรรมใหม่ๆให้กับเราได้เรียนรู้กันในวันนี้นะคะก็ขอบพระคุณอย่างมากนะคะก็อยากจะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับอาจารย์หน่อยและก็ขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะที่มาเข้าร่วมอบรมในวันนี้นะคะ Thank you so much for coming and staying with us until the end of the session ก็สำหรับในวันนี้นะคะจะเห็นได้ว่างานประชุมของเรายังไม่ได้จบลงนะคะยังมีอีกในวันพรุ่งนี้ท่านใดสนใจก็ขอเชิญมาร่วมรายการของเราได้อีกนะคะรวมไปถึงว่าเป็นที่ทราบกันว่าถ้าหากว่าท่านได้ร่วมเข้าสัมมนาทั้ง2วันนะคะทาง TCU ก็มีประกาศนียบัตรให้กับท่านด้วยนะคะซึ่งจะมอบให้กับท่านในวันพรุ่งนี้หลังบ่าย 3:00 น.นะคะก็ในโอกาสนี้นะคะก็ขอจบการประชุมวิชาการในวันนี้เพียงเท่านี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วก็พบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ